ยันเลยทิปพี่มีประโยชน์อ่ะโอเคครับครับสวัสดีครับนี่เจช่างแมวครับวันนี้นำเสนอทางตัวเช็คซ่อมแอร์พานาอินเวอร์เตอร์นะครับมีปัญหาไม่เย็นนะครับพัดลมคอยร้อยไม่ทำงานนี่ว่าอินเวอร์เตอร์นะครับพานาเปิดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคอยร้อนกันโอเคเนี่ยใช่ไหมได้ยินเสียงนะครับเสียงคอมพิวเตอร์ทำงานนะครับพัดลมไม่หมุนนะครับโอเครุ่นนี้นะครับน้ำยา R410 นะครับรุ่นCUH15JKT นะครับโอเคเดี๋ยวมาจับกระแสดูก่อนนะครับกระแสไม่เป็นไรพี่พัดลมไม่เป็นไรจุด4แอมป์แล้วครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวขอวัดแรงไฟดูกันนะครับโอเคกระแสขึ้นมาที่5แอมป์กว่านะครับที่เพจหรือว่า66แอมป์นะครับตอนนี้พัดลมมันไม่ทำงานด้วยก็เลยกินไฟน้อยลงมันจะเป็นไปได้วัด AC ขาเข้าก็228โวลต์นะครับตัวพันหน่อยพันนี่วัดเป็น AC 233จะเป็นประมาณนี้นะครับ2 8 6 14นี่ตั้ม AC เฮ้ย AC ใช่แล้วก็ DC 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 รุ่นนี้ตัดประมาณน่าจะตัดโปรเทคแล้วนะครับผ่านสั่งตัดยังโอเคเป็นไฟบวกนะครับ3ก็พันก็อยู่ที่12 16 17 22โอเคครับรบกวนพี่ปิดเบเกอร์ครับปิดแอร์ปิดเบเกอร์เลยครับโอเคเดี๋ยวให้มาขอลือดูก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเรียบร้อยครับโอเคครับนี่แกะมาแล้วนะครับนี่จะมีไดแกรมไฟฟ้านะครับชอบข้าวแล้วก็แผงเมนบอร์ดอินเวอร์เตอร์ก็จะมีชุดสวิตชิ่งนะครับตรงนี้จะมีไฟไฟ5โวลต์บอร์ดแล้วก็ WC นะครับสื่อสารได้หมดทุกอย่างนะครับคอมพิวเตอร์ทำงานนะครับตัดหาไปอันนี้เราเรื่องไล่เรื่องพัดลมอย่างเดียวนะครับโซเคตสายพัดลมพัดลมนี่เป็นอินเวอร์เตอร์แน่นอนนะครับรุ่นนี้เป็น3สายเป็น3สายเหรอ3สายนะครับ3สายแสดงว่าเป็นมอเตอร์3เฟสแยกอิสระนะครับโอเคเดี๋ยวขอลื้อก่อนนะครับโอเคครับแคปมาแล้วครับจะมีโซเคตอยู่ให้มาดึงขึ้นมานะครับเป็น3สายนี่สามเป็นมอเตอร์3เฟสนะครับขอซูมดูเบอร์มอเตอร์กันนะฮะพอเห็นหรือเปล่านะฮะซูมที่สุดเลยครับเท่าที่เห็นนะครับประมาณนั้นYYW30-6220ส่ง240โวลต์50เฮิรตซ์นะครับโอเคเห็นยังนะโอเคขอเช็คโอห์มดูนิดนึงโอเคง่ายครับก็ตั้งเป็นโอห์มหรือเป็นไดโอดแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าโอห์มเยอะโอห์มมากโอห์มน้อยโอห์มหรือเปล่าโอเคอันนี้วัดโอห์มนะครับแดงเหลืองนะครับ212วัดอีกตัวโอเควัดไอ้แดงน้ำเงินนะครับปรากฏว่าโอห์มไม่เท่ากัน308
389โอห์มตอนนี้เปิดใหม่อีกทีนะครับขึ้นมาวัดไฟไปแล้วตรงพัดลมนะครับเหลืองแดงได้ AC นะตั้ง AC 700โวลต์24โวลต์นะครับ AC นะครับวัดสีน้ำเงินน้ำเงินก็24โวลต์เหมือนกันแดงน้ำเงิน27 28ไฟจ่ายนะครับ28โวลต์ดูกันปรับสปีดขึ้นทอนทึ่งเท่าไหร่ตอนนี้ก็24โวลต์อยู่ดูกระแสส่วน767มา1แอมป์นะครับดูโวลต์ตรงนี้หน่อยขึ้นหรือเปล่า26 28ในวงลมไม่เพิ่มนะครับลมอยู่24เหมือนเดิมนะครับไฟพัดลมไม่เพิ่มนะครับ24เหมือนเดิมยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดตอนนี้ไม่มีปรับไม่มีจับพันนะขึ้นมา29 30นะครับลมตัดแล้วนะครับถึง220นะรบกวนปิดอีกทีพี่เดี๋ยวไล่สายกันพัดลมไฟมอเตอร์ไม่ถึงนะครับไม่ถึง220นะครับโอเคครับตอนนี้ขึ้นมาเรือแล้วนะครับก็เจอแล้วครับตอนนี้ปรากฏว่าเป็นมอเตอร์ AC นะครับ220โวลต์มีคาปานะรุ่นนี้ค่า2ไมโคร440โวลต์นะครับไล่ดูแล้วสายสีแดงนี่เป็นสตาร์ทนะครับว่าแล้วไม่อมไม่เท่ากันนะครับแล้วก็สีเหลืองเป็นคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นลันนะครับรุ่นนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็รีเลย์ที่สั่งงานก็ตัวนี้ตรงเนี่ยรีเลย์ขีด FM นี่นะครับตัวนี้นะเป็นตัวจ่ายไฟออนสีเหลืองเดี๋ยวแดงไฟในตัวฟิลด์อันนี้กันมีฟิลด์หรือเปล่าตัวนี้ก็มีฟิลด์นะแต่ไม่ขาดโอเคก็มีตอนนี้ก็มี4ไมโครสตาร์ทช่วยเหมือนกัน65ไมโคร350โวลต์นะครับนี่เป็นคาปาพูดไฟ4 PFC ก็2ตัวครับสวิตชิ่งก็1ชุดนะครับก็โอเคอยู่เป็น AC นี่ต้องเช็คไฟชุดนี้นะครับโอเคถ้าเป็น AC 210ก็โอห์มต้องไม่เท่ากันนะครับโอเคเช็คโอห์มรีเลย์ตัวนี้นะครับตัวเล็กนี่นะไม่เน่งนะประมาณ500โอห์มได้มีโอห์มเดี๋ยวต้องวัดแรงไฟเดี๋ยวประกอบเข้าไปกันเปิดเลยครับโอเคครับนี่ก็ประกอบไปใหม่ละอันนี้รู้สายละตรงนี้
อันนี้ใช่ไหมต้องวัดคำสั่งนะครับรีเลย์ตัวนี้สั่งอ่อนไหมรีเลย์ทำงานนะวัดตรงนี้ 11.9 โวลต์นะครับตัวนี้นะแสงแอมป์ 0.39 เสียงปี๊ปปี๊ปปี๊ปเลยแรงไฟคอมมอน NO ลันอยู่นี่เนาะตั้ง DC กันรีเลย์ทำงานแล้วนะครับใส่เข้าจุดนี้จะตัดก่อนไหมเนี่ยไฟจุดนี้มีนะ210โวลต์นะครับออนเอาไม่ตรงนี้ออกแล้วคราวนี้220แต่พัดลมไม่หมุนเอาให้แน่วะเดี๋ยวนะครับวัดตรงขาปลาสิอ๋อขาปลาก็มี219โวลต์แสดงว่าไฟจ่ายนะครับพัดลมไม่หมุนเองนี่มันกี่วัตต์ทำไมไม่ขึ้นเลยต้องหมุนช่วยไหนมั้งโอเคนี่ไงไม่ได้หมุนนานสตาร์ทไม่ออกโอเคเอามือหมุนช่วยหน่อยหมุนได้แต่หมุนเบาตัดแล้วโอเคนี้ต้องดูขาปลาพัดลมไหนละน่าจะไม่ได้หมุนนานสตาร์ทไม่ออกโอเคพี่รบกวนกดรีโมทปิดกันแล้วก็ปิดเบรกเกอร์กันอันนี้หมุนแล้วใช่ไหมเอามือหมุนช่วยนี่ต้องดูขาปลานะครับตัวนี้สตาร์ทพัดลมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องขอปลั๊กพ่วงกับขอปลั๊กพ่วงหน่อยพี่จะเสียบหัวแรงนะโอเคตอนนี้ช่างมือถอดสายลอยพัดลมอีกทีนะครับแล้วก็เตรียมวัดขาปลาตัวนี้อีกทีตำแหน่งนี้ครับเขาเขียนว่า CFM นะครับตอนนี้ตัวช่วยเพราะตามหลักมันต้องตอนนี้ต่อมาจาก AC เลยเมื่อกี้ลอยสายดันวัดไม่ขึ้นต่อเข้าวงจรถึงเตาะทำงานนี่นะครับขึ้น 0.047 นะครับต้องลอยสายแจ็คออกก่อนนะครับถึงจะวัดได้งั้นค่าปลาไม่ขึ้นในวงจรนะครับบางทีมันขึ้นนะครับโอเคไงติดตามตอนต่อไปครับไงต้องลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับรอดไม่รอดว่ากันอีกทีเพราะว่าไฟถ้าไม่เสียบก็ไม่จ่ายนะครับเมื่อกี้ไม่เสียบโหลดไม่จ่าย